ในที่สุดชลบุรีก็มีร้านข้าวหมูทอดแบบนี้สักทีที่มีน้ำพริกและผักให้ตักเองฟรีแบบไม่อั้นร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าหมูชาเดี๋ยวพี่กัดจะบอกไว้ท้ายคลิปนะคะมาถึงสั่งอาหารเสร็จเราก็มาตักผักกับน้ำพริกกันเลยน้ำพริกเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาแล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาพริกเขาก็มีแต่ที่เราแนะนำเลยก็จะเป็นน้ำพริกอันนี้ค่ะชื่อว่าน้ำพริกอาปารสชาติของเขาจะเป็นแบบเค็มๆเผ็ดๆนัวๆบอกเลยว่าน้ำพริกตัวนี้เอามาคลุกกับข้าวคือเลิศมากและนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยเขาก็จะเสิร์ฟมาในถาดหลุมแบบนี้เลยน่ารักมากอันนี้นะคะจะชื่อเมนูว่าสวรรค์เด็กอ้วนก็จะมีหมูทอด2อย่างนะคะไส้อั่วกุนเชียงตับกระเทียมแล้วก็ไข่ต้มส่วนน้ำพริกแล้วก็ตักมาลองทุกอย่างเลยค่ะแล้วชอบเอาหมูมาห่อกินกับผักแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปจุกๆให้ฟีลเหมือนเมี่ยงเลยค่ะดูแบบว่าเป็นสายรักสุขภาพกินน้ำพริกกับผักแล้วก็บวกหมูทอดลงไปด้วยส่วนอันนี้พี่อังสั่งมาค่ะชื่อเมนูว่าข้าว3ปลาในจานนี้นะคะเขาก็จะมีชะอมชุบไข่ทอดปลาทูปลานิลแล้วก็ปลาสลิดค่ะแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มมะม่วงมาให้ด้วยนะคะแล้วคือเขาแกะปลามาให้ดีมากเลยนะคะทุกคนไม่มีก้างเลยพี่อังก็กินหมุบหมับอย่างมีความสุขอันนี้จะเป็นของพี่แบงค์นะคะในจานก็จะมีหลายอย่างเลยมีทั้งปลาสลิดตับหมู3ชั้นส่วนหมูอันนี้จะชื่อว่าหมูฉ่ำนะคะแล้วเขาก็จะให้หอมแดงพริกแล้วก็มะม่วงมาด้วยพี่แบงค์บอกว่าตับนุ่มมากที่นี่เขาก็มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนอย่างเมนูนี้ก็มีอ่ะข้าวไข่ดองน้ำพริกกากหมูไข่ดองเขาคือเยิ้มสุดๆกินคู่กับน้ำพริกกากหมูคือนัวมากแล้วใครเป็นแบบเราบ้างเวลากินน้ำพริกก็ต้องเอามาคู่กับข้าวแบบนี้มันจะเพิ่มอรรถรสในการกินข้าวกับน้ำพริกอีก10ระดับแล้วเรากับพี่ๆก็สั่งเล้งแซบอันนี้มากินกันตรงกลางด้วยค่ะคือเล้งอย่างเดียวมันยังไม่สะใจอ่ะต้องเพิ่มเท้าไก่มาด้วยเราก็ทำการตักถ้วยใส่เล้งเสิร์ฟให้พี่แบงค์ไปเลยค่ะเท้าไก่ของที่นี่คือเปื่อยมากดุดนิดเดียวคือหลุดออกมาเลยยำขนมจีนของที่นี่ก็เลิศนะทุกคนให้เครื่องมันแน่นเชียวพิกัดร้านนี้นะคะจะอยู่ริมถนนพญาสัจจาเมืองใหม่ชลบุรีบริเวณใกล้ๆกับโลตัสตลาดเลยค่ะเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงประมาณ4โมงนะคะใครที่อยากตามไปกินก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนและตามไปกินกันได้เลยค่ะร้านนี้เด็ดจริง